พาคุณพ่อมาตรวจเช็คสุขภาพร่างกายฮะทำไมต้องเช็คล่ะครับแม่ว่าง่ายเชียวนะครับคุณพ่อวันนี้ขออนุญาตพาคุณพ่อมาที่โรงพยาบาลสมิติเวชเพราะเขามีโปรแกรมตรวจสุขภาพสมองฟังไม่ผิดครับตรวจสุขภาพสมองเก่งไหมไม่เก่งหรอกไม่เกรงแต่นั่งนิ่งเลยนะครับคุณพ่อเจอคุณหมอกันหน่อยสวัสดีครับคุณบัญชานะครับผมครับที่ปรึกษาก็คือเรื่องปัญหาเรื่องความจำใช่ไหมครับครับต้องบอกก่อนว่าการตรวจสุขภาพสมองนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะก่อนอื่นคุณหมอต้องมีการพูดคุยกับคนไข้ครับตั้งแต่ประวัติส่วนตัวรวมไปถึงการใช้ชีวิตและประวัติของครอบครัวครับและมีการทำแบบทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสมองกันด้วยยกตัวอย่างเช่นวันนี้วันอะไรเป็นวันที่เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณกี่โมงเอ๊ะแล้วที่นี่ที่ไหนลองจำคำสามคำกันนะครับไทยรัฐเชียงใหม่สวนลุมลองนับวันย้อนหลังเช่นอาทิตย์เสาร์จันทร์เอ้ย ลองบวกลบเลขง่ายๆ100ลบ7เท่ากับแล้วต่ออีกลบ7เท่ากับเท่าไหร่กันนะลองหยิบสิ่งของรอบตัวมาถามว่านี่คืออะไรทำตามคำสั่งง่ายๆเช่นหยิบกระดาษด้วยมือขวาพับครึ่งแล้วส่งคืนหมอด้วยมือซ้ายอ่านคำสั่งและทำตามแยกแยะสิ่งของหรือสามารถเชื่อมโยงความเหมือนได้เช่นแมวกับหมาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเมียวเป็นสัตว์ครับสุดท้ายจำคำสามคำแยกไว้ตอนต้นได้หรือเปล่าครับ ใครจำไม่ได้กันบ้างครับทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่การประเมินเบื้องต้นนะครับสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งวิธีล่าสุดที่สามารถตรวจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นก็คือการเจาะเลือดไปตรวจหาสารพีทาวเพื่อหาระดับโปรตีนที่จะเพิ่มขึ้นและสะสมในสมองของผู้ป่วยซึ่งก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมได้นั่นเองแหละครับโดยวันนี้ที่พาคุณพ่อมาตรวจก็เพื่อเป็นการวางแผนดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดโรคสมองเสื่อมในอนาคตครับแถมวิธีการตรวจก็ง่ายเพราะตรวจจากการเจาะเลือดและรู้ผลภายในเวลา90วันและผลการวิเคราะห์ยังแม่นยำถึง 92% ลองพาคนที่เรารักมาตรวจกันดูนะครับจะได้มีความทรงจำดีๆและอยู่กับเราไปอีกนานๆยังไงฝากเลี้ยงหลานด้วยนะครับอากง